งานไม่มีเงินไม่เข้ารายจ่ายเท่าเดิมอย่ามาพูดเรื่องความอดทน2ปีพิสูจน์ได้ไหมคือกูอดทนมานานแล้วไงมันนานจริงๆผมเดือดร้อนมีที่น้องฆ่าตัวตายจากการสั่งปิดร้านแบบนี้มานานมาหลายคนพี่น้องท่านผมกลัวการเสียแบบนี้มันน่าอดสูขนาดไหนคือมันมีคนที่ต้องจบชีวิตจากเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาพวกเรานะครับต้องการทำงานต้องการกลับมามีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีมีเงินมีอนาคตดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้การเลื่อนเปิดไปอีกเลื่อนเพื่ออะไรถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรอ่ะก็เปิดสิแต่ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยก็ออกไปได้ไหมฮะรัฐบาลชุดนี้แล้วสิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งพวกตำรวจข้าราชการที่มาเก็บสวยที่ทำงานพวกนี้ในเวลาปกติแต่ตอนเนี้ยพวกเราเดือดร้อนไม่มีใครหน้าไหนมาช่วยเลยเลิกได้ไหมครับข้าราชการตำรวจหุ้นลมสวยกากีมันน่าละอายมันไร้ประโยชน์พวกเรานักดนตรีคือคนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกอย่างตั้งแต่สินค้าไปจนถึงงานคอนเสิร์ตต่างๆหรือแม้กระทั่งอีเวนต์แต่จะให้เราอ่ะมาเล่นกันแค่ 3-4 คนและเลิกกัน 3 ทุ่มทุกวันนี้มันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายผมอยากบอกเพื่อนๆนักดนตรีและคนทำงานกลางคืนทุกคนพวกคุณมีค่าพวกคุณคือคนสำคัญของภาคธุรกิจนี้แต่ถูกละเลยถูกเมินเฉยอยากจะชวนนะครับให้ทุกคนมารวมตัวกันแสดงพลังร่วมกันต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่ออนาคตรัฐสวัสดิการรองรับเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้แรงงานสร้างชาติไม่ใช่ทหารยศนายพลแรงงานสร้างชาติไม่ใช่เจ้าเสือตระกูลไหนแรงงานสร้างชาติไม่ใช่ศรีนาปรสิทธิ์แรงงานสร้างชาติไม่ใช่มหาราชคนใดนักดนตรีสร้างชาติและจะสร้างประชาธิปไตย